มีความรู้สึกแบบโกรธโกรธแล้วก็เสียใจทั้งตัวเองแล้วพี่โอด้วยว่าเห็นข่าวของแคทค่อนข้างเยอะเรื่องโรคซึมเศร้าแล้วทำไมเขาไม่คิดที่จะติดต่อแคทแคทเข้าใจมากๆว่าความกดดันอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเซเลบเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วมันหาทางออกยากมากตอนนั้นก็เล่นละครด้วยกันแล้วก็แบบอาจจะด้วยนิสัยที่ฝรั่งเหมือนกันแล้วก็แบบเวลาเราเจอกันเราพูดภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยผสมกันไปเนาะแล้วก็แบบตอนนั้นเขาก็มีแฟนอยู่ซึ่งแฟนของเขาก็สนิทกับแคทมากแล้วแบบคือไปไหนมาไหนก็ไปกันสามคนอะไรอย่างเงี้ยไปทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเจอกันบ่อยมากหลังจากปิดกล้องละครก็ยังเจอกันยังคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเขาก็มีแบบไม่อยากจะเรียกว่ามีปัญหาแต่ก็คือเหมือนกับว่าเขากับแฟนเขาตอนนั้นก็ไม่ค่อยอกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ก็เลยเป็นเหมือนน้องสาวจริงๆเหมือนน้องสาวที่แบบว่าคอยแบบว่าคอยเป็นคนกลางที่แบบคอยคนนี้ก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนี้แล้วก็แบบว่าคือพยายามที่จะเชื่อมให้เขาเข้าใจกันแล้วก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนปรับความเข้าใจกันให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคัดก็เห็นคือแบบพี่โอเขาเป็นคนที่คีปกับตัวเองมากๆเขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครเข้าใจความรู้สึกแล้วก็เข้าใจเขาเรียกอะไรอ่ะ attitude ของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแบบคุยกันรู้เรื่องอะอะไรประมาณนี้แล้วแบบเวลาที่เขารู้สึกแบบแย่ๆเขาก็จะโทรมาคือแบบดึกๆดึกๆเขาก็โทรมาตีสามตีสี่เฮ้ยยูช่วยคุยให้ไอหน่อยได้ไหมหรือแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาโทรมาแล้วปรึกษาแล้วก็อะไรอย่างงี้ตลอดเลยแล้วแบบคือมันคือพอเห็นบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้ามา2ปีค่ะเขาออกแววมานานกว่านั้นแล้วแต่คือตอนนั้นเราไม่ได้รู้ถึงโรคซึมเศร้ามีความรู้สึกแบบโกรธแล้วก็เสียใจทั้งตัวเองแล้วพี่โอด้วยว่าเห็นข่าวของแคทค่อนข้างเยอะเรื่องโรคซึมเศร้าแล้วทำไมเขาไม่คิดที่จะติดต่อแคทหรือคือแคทไม่ได้ติดตามชีวิตเขาเลยคือแคทคิดว่าเขาโอเคเขาแฮปปี้แบบชีวิตเขาดีแคทก็นึกว่าเขาน่าจะแฮปปี้แล้วเนาะมีครอบครัวอะไรอย่างนี้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอรู้ข่าวที่แคทแบบโอ้ my god ทำไมเขาไม่ reach out หาแคททำไมเขาไม่โทรหาแคทหรือแบบไม่นึกถึงแคทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะอารมณ์ชั่ววูบเขาอาจจะแบบแย่มานานแล้วก็ได้แล้วแคทไม่รู้เรื่องถ้าแคทรู้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือแบบแคทรีชเอาท์ถึงเขาแน่นอนคือมันเหมือนเป็นคนใกล้ตัวอีกคนที่แบบเอาอีกแล้วหรอคือแบบแย่แล้วแบบเหมือนหาทางออกไม่ได้แล้วต้องจบชีวิตตัวเองแล้วแบบใครที่รู้จักแคทโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการคือแคทเข้าใจมากๆว่าความกดดันความอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเซเลบเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วมันหาทางออกยากมากใครที่แบบแคทรู้จักหรือแบบเคยใกล้ชิดเคยสนิทหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยคือนะตอนนี้เลยคือแบบถ้ารู้สึกแย่ๆก็ติดต่อแคทมาเถอะแคทผ่านมาหมดแล้วเคยค่ะไม่นานนี้เองด้วยแล้วมันรู้สึกฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองถึงจุดนั้นอีกแล้วแล้วถ้ามีเราก็จะต้องมีสติคือสติของแคทคือครอบครัวคนที่รักเรา
คนที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นคุณแม่น้องชายเพื่อนฝูงบางทีเราก็มีความรู้สึกแม่ทำไมไม่เข้าใจเราเลยแต่คุณแม่ก็คือคุณแม่เราเนาะคือถ้าเกิดว่าเราทำอะไรลงไปเนี่ยนึกถึงจิตใจของคุณแม่ว่าแบบถ้าคุณแม่เสียลูกสาวคนนี้ไปแม่จะเป็นยังไงกับน้องชายสนิทกับน้องมากรักน้องมากสนิทกับน้องมากๆคือถ้าเกิดว่าน้องชายคนเนี้ยจะต้องเสียพี่สาวคนนี้ไปที่สนิทกันมากๆน้องชายเราจะอยู่ยังไงอะเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆแล้วถ้าเสียเพื่อนสนิทไปน้องจะเป็นยังไงคือจุดนั้นเราไม่นึกถึงตัวเองละนี่คือสติที่เราต้องมีอย่านึกถึงแต่ตัวเองฉันไม่ไหวฉันแย่แล้วฉันไม่ทนแล้วฉันจะจบแล้วนี่คือนึกถึงแต่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นการที่จะมีสติคือนึกถึงคนที่ยังอยู่คนที่จะยังอยู่ถ้าเราทำอะไรตัวเราเองมันคือสติจริงๆแล้วมันบอกเลยว่ายากยากมากๆที่จะดึงตรงนี้กลับมาแต่นั่นแหละค่ะมันอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้ที่แบบรู้สึกจิตใจแบบแย่มากหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันทุกสิ่งอย่างมีทางออกค่ะมันอยู่ที่ว่าเรามีสติที่จะคิดแล้วก็อย่าคิดว่าทุกอย่างมันจบอย่าคิดอย่างนั้นต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจถึงจิตใจของเขาบางทีมันอาจจะรู้สึกรำคาญเข้าใจเลยคนนอกที่ไม่เข้าใจนี่จะแบบโอ๊ยอะไรวะทำไมเธอแบบจิตใจทำไมแบบอ่อนน่ะทำไมเธอไม่สู้ทำไมเธอความคิดเราไม่เหมือนกันค่ะต้องเข้าใจจุดนี้ว่าเคมีตรงนี้มันไม่เหมือนกันความคิดมุมมองมันไม่เหมือนกันค่ะสิ่งที่เราเห็นคือติดลบหมดเลยทุกอย่างมันเป็นในทางที่แบบทุกอย่างแย่ไม่มีทางออกทุกอย่าง nothing กับคนที่แบบคิดได้ว่าเฮ้ยเราต้องสู้แล้วทำได้มันอะไรอย่างเงี้ยคุยแบบนี้กับพวกเรามันไม่มีประโยชน์อ่ะมันไม่ได้ช่วยต้องทำความเข้าใจอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังคำพูดการกระทำกับคนเหล่านี้เพราะว่ามันอย่างที่บอกไงว่าเคมีของในนี้มันไม่เหมือนกันความคิดมันไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจมากๆคอยดูอยู่ห่างๆอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยเธอไปเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีอารมณ์จริงๆคือแบบบางทีเราก็มีความเออไปไปเที่ยวทะเลกันเถอะไปเดินห้างกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเองหรืออาจจะพูดขึ้นมาแบบอยากไปเที่ยวห้างไหมเที่ยวทะเลไหมอยากไปไหนแบบสบายๆไหมแค่ให้ไอเดียแต่อย่าจี้เฮ้ยเธอไปเถอะเราไปอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เขากำลังดาวนะแต่ถ้าแบบอารมณ์ยังโอเคปกติอะไรอย่างเงี้ยชวนได้พูดได้แต่ถ้าเห็นแบบว่าเขาเงียบหรือแบบรู้สึกแบบดาวหรืออะไรเงี้ยอย่าไปจี้อยู่เพื่อรับฟังเฮ้ยมีอะไรจะคุยไหมโอเคไม่เป็นไรนั่งอยู่แถวๆนั้นน่ะขอให้เขาอยู่ในให้อยู่ในสายตาของเราก ว่าจะถึงจุดนี้ได้บอกเลยว่ายากมากคือแบบมันต้องทำให้รู้สึกแบบตัวเองภูมิใจในตัวเองว่าแบบฉันทำได้ในจุดที่เรามีความรู้สึกว่าเราเฟลที่สุดหรือดาวที่สุดเราต้องพยายามมีสติแล้วดึงตัวเองกลับมาให้ได้แล้ว10กว่าปีผ่านไปทำได้แต่ถามว่าหายขาดไหมก็ไม่มันก็มีจุดที่บางทีมีเพราะสื่อว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันเฟลฉันดาวฉันจะเรียกตัวเองกลับมายังไงฉันจะเรียกสติตัวเองกลับมายังไงฉันต้องทำฉันเหนื่อยฉันอยากกรี๊ดฉันอยากอะไรมีที่อยากกรี๊ดก็ยังมีอยู่แต่คือบางทีไม่แน่
กรี๊ดอาจจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้แต่คือแบบกรี๊ดแล้วคนในบ้านจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคือแบบแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องตลกด้วยแต่ก็คือแบบพอเราผ่านจุดนั้นมาแล้วมันรู้สึกว่าฉันเริ่มยิ้มกับตัวเองได้แล้วว่าฉันทำได้และแคทเชื่อว่าคนอื่นๆทำได้ถ้าเรามีความพยายามเรามีสติแล้วเราคิดได้เราพยายามดึงตัวเองกลับมาให้ได้อะค่ะ